รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมุนดุกเคบินบายดีซาเฮซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะก็คือที่มุนดุกเนี่ยมันเป็นบาหลีที่ไม่เหมือนบาหลีนึกออกไหมนี่คือภูเขารอบด้านเลยคือแบบฟิลเหมือนอยู่เชียงใหม่ลักชัวรี่มากแล้วก็ไพรเวทมากๆเนาะก็อย่างที่เห็นในวิลล่าของเขานี่คือแบบโอ้โหเปิดประตูเข้าไปนี่แบบไม่อยากออกไปไหนอะเอางี้ตันยูมาลาเป็นทวินวอเตอร์ฟอลล์เห็นไหมคะก็เป็นน้ำตกเหมือนน้ำตกคู่กันน้ำตกสวยเลยเดี๋ยวใส่ชุดว่ายน้ำมาแล้วลงไปเลยดีกว่าเราพาทุกคนไปรู้จักกับดีซาเฮที่บาหลีแห่งแรกมาแล้วเนาะจริงๆเขามีอีกที่หนึ่งค่ะอีก property หนึ่งที่เป็นเหมือน sister hotel กันอยู่ที่มุนดุกค่ะที่นี่ก็คือมุนดุกเคบินส์นะหรือว่าดีซาเฮมุนดุกก็ได้ก็เป็นอีก property หนึ่งที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันที่แบบน่าพักมากๆ wow. โดยรวมโดยพื้นที่นี่มองไปคือภูเขาและพื้นที่สีเขียวต้นไม้เยอะมากซ่อนความ luxury เอาไว้ที่นี่วันนี้ตามเรามาเลยค่ะทิพยประกันภัย GoPro by Aqua Pro Thailand Oasis Spa Thailand การบินไทยรักคุณเท่าฟ้าโรงแรมนี้นี่มีหลายมุมมากเลยที่บอกว่าขึ้นกล้อง photogenic แล้วก็แบบ instagrammable อะไรอย่างเช่นมุมนี้กลางคืนเนี่ยนะคะตรงนี้เขาก็จะเป็นเหมือนแบบรอบกองไฟเนอะแล้วก็เอามาร์ชเมลโล่เนี่ยมาผิงเห็นไหมคะข้างล่างเขามีฟืนอยู่เพราะที่นี่มันหนาวใช่ไหมที่มุนดุกเนี่ยมันจะอยู่ทางเหนือของบาหลีไงพอหนาวปุ๊บเขาก็มีผิงไฟกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปิ้งมาร์ชเมลโล่อะไรเงี้ยตรงนี้เลยดีเนาะมองไปนี้แบบว่าสวยงามมากค่ะใครมาบาหลีอยากเปลี่ยนบรรยากาศนะเชียร์เลยให้มาที่นี่ขึ้นเหนือมาทางมุนดุกหน่อยเนาะแล้วก็ที่นี่เนี่ยตอนเมื่อคืนนะเรานอนอุณหภูมิ15องศาตื่นเช้ามา17แล้วแบบอากาศดีใช่ไหมคะว่าอากาศดีไม่ได้หนาวเวอร์แบบจนแบบรับไม่ได้15 17องศาอากาศกำลังสบายค่ะข้อสำคัญที่นี่เนี่ยเขาจะมีสระว่ายน้ำซึ่งสระไม่ได้ใหญ่แต่ว่าดีอ่ะเพราะเขามี2สระที่นี่จะมี2สระเพราะว่าฝั่งนี้จะเป็นสระอุ่นฝั่งนู้นเป็นสระน้ำธรรมดาอุณหภูมิธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครแบบร้อนๆมาไปสระธรรมดาเลยจ้าแต่ถ้าใครอากาศหนาวๆนะแล้วต้องการแช่สระอุ่นๆมาสระนี้เลยค่ะแต่สระพอมองไปนี่ก็บอกว่าวิวสวยมากแล้วถ้าแบบอากาศดีๆวันนี้เราแช่ตรงนี้แล้วเราเห็นซันเซ็ตเลยมาที่มุนดุกเนี้ยมันอาจจะไกลอาจจะเงียบนิดนึงนะมันไม่เหมือนบาหลีที่อื่นๆเนาะซึ่งถ้ามาที่นี่เนี่ยอาหาร3มื้อฝากไว้ที่ข้างหลังนี้เลยนะคะอุเลคันค่ะข้างในเป็นยังไงบรรยากาศยังไงเดี๋ยวต้องตามเราไปดูแต่ว่าเลิศแน่นอนค่ะสำหรับอุเลคันอันนี้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของเราในช่วงอยู่ที่นี่โอ้โหถ้าเรามาพักที่ดีซาเฮมุนดุกเนี่ยนะคะ3มื้ออยู่ที่นี่คือจบเลยเพราะว่าอาหารเขาจะแบบอร่อยมากพูดถึงอุเลคันก่อนอุเลคันคืออะไรชื่อของร้านอาหารที่นี่นะคะซึ่งอยู่ในส่วนของโรงแรมเลยเขาจะเป็นเหมือนครกอ่ะเหมือนบ้านเราจะเป็นครกอะไรอย่างเงี้ยนี่คืออุเลคันซึ่งคอนเซปต์ของที่นี่เนี่ยเขาจะเป็นแบบอาหารแบบอินโดแบบรสชาติดั้งเดิมก็จริงๆเนี่ยเขาจะมีอยู่8ที่นะคะหมายถึงร้านอาหาร8ที่แต่ถ้าภายใต้แบรนด์อุเลคานเนี่ยมีอยู่2ที่ซึ่งที่มุนดุกนี่จะเป็นที่ใหม่ของเขานะซึ่งแบบตกแต่งแบบโมเดิร์นมากท่ามกลางแบบสีเขียวๆแล้วแบบภูของภูเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันที่เราแบบมาถึงเราต้องชิมก่อนเลยนะนี่เมื่อกี้ตักกันอยู่อันนี้มันเหมือนเป็นไส้กรอกอินโดนี่แต่บอกไว้ก่อนนะเผ็ดใครจะกินโดยห่ออันนี้ก็ได้นะใส่อันนี้เคียงเข้าไปใส่อันนี้เคียงก็ได้เดี๋ยวฉันขอเพียวๆก่อนถ้าเฉพาะอันนี้โอเคเฉพาะอันนี้ใครชอบเผ็ดก็แอดเข้าไปแต่อร่อยอ่ะมันจะแบบออกเผ็ดๆถ้าคนชอบเผ็ดๆจะแบบแฮปปี้อ่ะมาดูอันนี้จะเป็นเหมือนสเต็กปลาอันนี้อีกเมนูนึงก็จะเป็นเมนูเหมือนแบบคล้ายๆห่อหมกนะเดี๋ยวมาชิมนางเอกจ้ะนาซิโกเรงเนาะเป็นร้านที่ฉันคาดหวังเรื่องนาซิโกเรงมากเลยนะเพราะฉันเป็นแฟนของนาซิโกเรงนี่ดูรับข้างในใส่เครื่องเยอะมากมีความแบบเครื่องเยอะอะไรอย่างเงี้ยเครื่องแน่นไปหมดเลยเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคนอินโดเสิร์ฟมาเขาจะต้องเสิร์ฟนาซิโกเรงมากับอันนี้แต่เราก็ชอบ
ก็คือเพียงแบบอันนี้เป็นเมนูคร่าวๆนะคะของที่นี่ชิมอาหารคาวกันไปแล้วนะคะมาถึงของหวานของเขามากอุเลคันมีเมนูของหวานที่แบบว่าหลากหลายมากโดยเฉพาะอีกข้างหน้าเห็นไหมจะเป็นแบบขนมหวานสไตล์อินโดนีเซียอะไรเงี้ยเนาะที่แบบเขาเอาผลไม้มาสับๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เยลลี่ใส่อะไรเงี้ยแล้วก็มีไอศกรีมเป็นไอศกรีมมะพร้าวอะไรเงี้ยเป็นเหมือนแบบบิงซูอะไรเงี้ยวะอันนี้เขาเรียก what do you call Esteller Esteller แต่ก็โดยรวมๆก็จะเป็นแบบเมนูแบบขนมหวานอินโดนีเซียซึ่งแบบใหญ่เหมือนกันนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเหมือนมัสบาลีบานอฟฟี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งต้องหวานแน่นอนเมนูนี้จริงๆเขายังมีเมนูอื่นๆอีกด้วยนะถ้าเกิดใครอยากจะมาลองก็ลองได้เลยพูดถึงแขกของที่ดิซาเฮมุนดุกก็สามารถมาเช้ากลางวันเย็นได้เลยเพราะว่าเปิดตั้งแต่7โมงครึ่งไปจนถึง last order 4ทุ่มค่ะแต่ว่าตัวร้านอาหารเนี่ยปิดจริงๆตอน5ทุ่มแขกข้างนอกที่แบบอยากจะเข้ามา enjoy view อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาได้เช่นกันเดี๋ยวเราชิมกันเดี๋ยวมาดูห้องของที่ดิซาเฮมุนดุกเคบินกันค่ะก็อันนี้เป็นห้องแรกอย่างที่บอกไปเนาะเขามีประมาณ6วิลล่าค่ะอันนี้เป็นหนึ่งในวิลล่าที่เรานอนเองห้องนี้เนาะก็เหมือนที่ดีไซน์เฮที่ใกล้ๆที่เรานอนใจกลางเกาะเลยคือเป็นระบบดิจิตอลคีย์นะUnlocked ไม่ต้องแบบลืมกุญแจอะไรให้เมื่อยเป็นแคบินที่น่าพักมากฉันพูดเลยเข้ามาก่อนเลยนะมุมนี้ก่อนดีกว่าพอเข้ามาเปิดปุ๊บจะเป็นมุมนี้ก็จะเป็นมุมที่แบบครัวก็จะมีอุปกรณ์ให้ทุกอย่างเลยนะช่วยชามคือทุกอย่างเหมือนแบบเครื่องประดับจริงๆแล้วใช้งานได้เนาะรวมถึงนี่อันนี้ก็จะมีชาแขนงต่างๆเนาะคาโมมายมีอะไรต่างๆแล้วก็มัชเมลโล่แล้วก็อันนี้ช็อกโกแลตสามารถทำเครื่องดื่มอะไรอย่างนี้ชาแล้วมันชาตะไคร้อะไรอย่างเงี้ย มีเครื่องทำให้เสร็จเลยหรือใครมาแล้วแบบเฮ้ยมามุนดุกเนาะมันอาจจะอยู่บนภูเขาแล้วหาของกินยากหรืออะไรอย่างนี้จะคุกเองอะไรอย่างนี้ก็มีสามารถทำได้เหมือนกันที่ปิ้งขนมปังมีเตาให้มีไมโครเวฟอยู่ตรงนี้เนาะนี่นะทุกอย่างเครื่องกดน้ำยังมีเลยมีทุกสิ่งอย่างส่วนในนี้ก็ถ้าไม่ใช่แอลกอฮอล์ก็จะเป็นคอมพลีเมนทารีหรืออย่างอื่นอันนี้ต้องดูในราคาว่าอะไรเท่าไหร่อะไรยังไงหมายถึงถ้าเป็นแอลกอฮอล์เนาะตู้ใหญ่ตู้ใหญ่มากใหญ่สมบ้านอ่ะส่วนทางด้านนี้ก็เป็นกระเป๋าชาแนลจอยแคชเชียร์นี่ใช่เป็นแฟนแคชเชียร์นี่อ่ะมุมนี้ค่ะก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวคือจริงๆวิลล่านี่อยู่กันสองอ๋อสี่เพราะข้างล่างมีห้องอีกอันนี้2อันนี้ข้างล่าง2ก็จะเป็น4เพราะฉะนั้นโต๊ะกินข้าวสมราคาแล้วก็คือนั่งได้หลายคนก่อนแต่ว่าที่เป็นจุดเด่นของบ้านนี้การออกแบบหน้าจอจะเปิดกระจกให้เห็นวิวแล้วงานศิลปะถือว่าเป็นจุดเด่นอีกอย่างนึงของเขาเขาใช้ภาพเขียนตุ้มๆอ่ะเนี่ยภาพสวยทุกอันเลยแล้วฉัดเลือกชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะส่วนมุมนี้ค่ะก็แบบโอทงไปอีกก็จะเป็นแบบว่ามุมที่แบบสามารถชมวิวเปิดโล่งแล้วชมวิวเห็นทิวเขาแบบสลับซับซ้อนอะไรเงี้ยมุมดุกสูงอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เห็นวิวสวยงามส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องนอนซึ่งแบบว้าวมากเลยอ่ะเอาปิดก่อนเพราะเดี๋ยวจะได้ดูส่วนอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องเตียงนี่บัตรโรบ2ชิ้นก็จะอยู่ในนี้เนาะและความที่ที่นี่มันหนาวอะไรอย่างงี้มั้งเขาก็จะมีแบบนี่นั่งห่อห่มอยู่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเผื่อแบบหนาวอะไรอย่างเงี้ย2ชิ้นมี2ชิ้นเนาะอ๋อมีเสื่อสำหรับโยคะด้วยอันนี้อยู่ข้างล่างเนาะส่วนของห้องนอนก็เราชอบการใช้สีของเขาอะสีแบบ elegant smartแล้วก็ระบบโฟมระบบไฟอะไรเงี้ยในเคบินเนี่ยมันเป็นเคบินไม้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ทุกอย่างถูกออกแบบให้ทันสมัยหมดไปดูห้องน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยดูระเบียงแม้แต่ในห้องน้ำที่มีภาพเขียนเลยเห็นไหมข้างหลังน้องเป็นภาพเขียนกว้างๆเนาะที่นี่ห้องน้ำก็จะเป็นส่วนของชาวเวอร์ตรงนี้แล้วก็ห้องน้ำตรงนู้นได้ปลอกผมอยู่ในนี้เนาะนี่ได้ปลอกผมให้ไปให้ได้ปลอกผมแล้วก็อเมนิตี้อื่นๆมีผ้าเช็ดตัวสำหรับเผื่อไปเล่นที่พูลอะไรอย่างนี้แล้วก็อเมนิตี้จะอยู่ตรงนี้ตะกร้าอเมนิตี้ต่างๆก็อันนี้เป็นส่วนห้องน้ำเดี๋ยวไปดูระเบียงนั่งชมวิวสวยๆจริงๆอ่ะ
ระเบียงมันออกได้2ทางนะก็คือทางห้องรับแขกก็ได้ทางห้องนอนก็ได้ก็คือวันนี้ไม่อยากออกไปไหนจะนั่งชิลชมวิวจิบชาอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยก็สบายเลยคือมันเป็นมุมที่แบบสบายมากๆวิวเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟคมากเพราะว่าภูเขามันก็จะค่อยๆเลื้อยไปเลยอย่างเงี้ยเนาะแล้วถ้าอากาศดีๆน่าจะเห็นซันเซ็ตนะตรงนี้เดี๋ยวรอดูก่อนว่าเราจะเห็นหรือเปล่าในส่วนของวิลล่าหลังนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นเหมือนดูเพล็กซ์เนาะมีบันไดลงมาแล้วก็มีชั้นล่างซึ่งนอนได้อีก2คนจริงๆจะ3ก็ได้ถ้ามีเด็กนะเพราะว่าแลดูเหมือนมีเป็นไม่ต้องเสริมเอ็กซ์ตร้าเบดเลยเพราะว่ามีโซฟาตรงนี้สามารถเสริมเป็นเตียงของเด็กได้อ่ะเข้ามาดูข้างในหน่อยก็ได้ค่ะข้างหน้าบ้านก็นั่งชมวิวได้เหมือนชั้นบนเลยแต่ว่าอันนี้เข้ามาถึงเปิดประตูปุ๊บเป็นเตียงนอนเลยก็คือพูดง่ายๆเอาจริงๆคือเปิดประตูจากเตียงแล้วก็นอนชมวิวไม่ต่างจากห้องข้างบนเลยบรรยากาศเนาะแล้วรวมถึงงานศิลปะอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยมีตลอดเลยค่ะอันนี้เป็นเตียงที่บอกเมื่อกี้เนาะลืมรวมถึงส่วนของห้องข้างล่างก็จะมีเหมือนกันมีเป็นชากาแฟอะไรเงี้ยเปิดเข้ามาอันนี้เป็นห้องน้ำเลยเนาะข้างหลังเป็นชาวเวอร์นะคะห้องข้างล่างก็มีห้องน้ำแยกมาเลยเนาะแอบน้ำห้องน้ำแยกมาเลยแล้วแถมนอนจากเตียงสามารถเห็นวิวได้เลยอ่ะเลิศนะห้องนี้พูดถึงเนาะก็สามารถเอาจริงมาได้เป็นแฟมิลี่เลยนะข้างบน2ใช่ไหมจะเอ็กซ์ตร้าก็ได้รวมถึงข้างล่าง2แล้วตรงนี้ก็เป็นเตียงเสริมได้สบายสบายเลยเพราะฉะนั้นที่นี่เหมาะมากค่ะสำหรับfamily เหมาะกับกลุ่มเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะมาเที่ยวด้วยกันก็คือเหมาะมากเลยเช้าตื่นมานะคะที่มุนดุกเคบินบายดีซาเฮเนี่ยคือจริงๆแบบมันเป็นอะไรที่ดีมากๆรื่นรมมากๆตื่นเช้ามาใส่ชุดว่ายน้ำใส่บาสหลบแล้วก็มาลงสระว่ายน้ำเลยมีสระน้ำอุ่นมีสระน้ำเย็นเนาะแล้วก็อาหารเช้าก็สามารถจัดตรงนี้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบดีมากๆเราว่าเราชอบอันนี้เดี๋ยวเริ่มกินเลยดีกว่านะอันนี้ไอซ์อเมริกาโน่โอ้โหมาดูมื้อกลางวันอีกมื้อนึงค่ะที่ The Clove Bar by Ulekan เนาะก็เป็นบาร์ของ Ulekan ที่แบบว่าเขาก็จะมีเมนูหลากหลายเนาะที่ Ulekan เรากินเป็นพวกอาหารอินโดแต่สำหรับที่ The Clove Bar by Ulekan เนี่ยก็จะมีแบบเมนูตะวันตกเข้ามาแทรกด้วยอย่างเช่นอันนี้เป็นแซลมอนนะอันนี้จะเป็นซีซ่าซาลัดทรัฟเฟิลมัชรูมซุปอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นเบอร์เกอร์ซึ่งเสิร์ฟมาพร้อมกับไฟล์เครื่องดื่มก็มีเยอะแยะเลยค่ะใครที่มีปัญหานอนไม่หลับหลับยากหลับไม่ลึกหลับหลับตื่นตื่นหลับไปแล้วกลางคืนตื่นมาฉี่อีกเรียกว่าหลับแบบไม่ดีคุณภาพการนอนไม่ดีอันนี้เป็นตัวช่วยค่ะเป็นแบรนด์ของภูตะวันเนาะจริงๆมันจะมี2กระปุกนะคะ Good Night กับ Deep Sleep 2กระปุกต่างกันยังไง Good Night ก็จะเป็นลาเวนเดอร์ผสมโรสแมรี่เนาะส่วน Deep Sleep เนี่ยเป็นลาเวนเดอร์ผสมกับคาโมไมล์ถ้าคนอยากหลับเร็วก็เอาอันนี้นะคะฉีดไปที่หมอนอย่างนี้นะคะก่อนนอนอย่าง Good Night เนี่ยทำให้หลับง่ายหลับเร็วแต่ถ้าเป็น Deep Sleepมันจะช่วยให้คนที่มีเรื่องเครียดก่อนนอนแล้วนอนไม่หลับเนี่ยหลับได้ง่ายขึ้นรวมถึงหลับได้ลึกขึ้นสำหรับ Deep Sleep แต่หอมทั้ง2กลิ่นเลยค่ะรับรองว่าตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยให้คุณมีคุณภาพการนอนที่ดีขึ้นแล้วคุณรู้ใช่ไหมคะว่าถ้านอนดีชีวิตอย่างอื่นดีไปหมดเลยค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็ไลน์มาที่ Juicy Journey นะคะเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้ไลน์มาสั่งได้ค่ะประกันชั้น1 Tip Up To My จากทิพยะประกันภัยจ่ายตามระยะไมล์จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้สบายๆแบบ Up To You Tip Up To My เริ่มต้น 4,900 บาทต่อปีโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือตัวแทนในหน้าทิพยะประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันทุกครั้งทอล์กเรื่องเที่ยวกับกาญจนาหงทองร่วมกับทัวร์เอื้องหลวงชวนออกเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันกับทริปสุดพิเศษตลอดทั้งปีมิถุนาไปดื่มด่ำความคลาสสิกที่โปรตุเกสประเทศที่มีทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรมที่งดงามรอทุกคนให้ไปค้นหาตุลาคมตื่นตาตื่นใจไปกับใบไม้เปลี่ยนสีที่โดโลไมท์ประเทศอิตาลีเที่ยวชมเมืองเจ้าเสน่ห์อย่างเวนิสและปิดท้ายด้วยการช้อปปิ้งกันที่มิลานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0955451194หรือแอดไลน์ roh.tg ท
ท็อกเรื่องเที่ยวกับกาญจนาหงส์ทองร่วมกับ Always Vacation บริษัทผู้ชำนาญการเส้นทางนิวซีแลนด์ชวนคุณไปสัมผัสนิวซีแลนด์ในช่วงฤดูใบไม้ผลิช่วงเดือนกันยายนอากาศกำลังสบายเจาะลึกเกาะใต้แบบเต็มอิ่มสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0851493941เรื่องเที่ยวกับกาญจนาหงส์ทองร่วมกับ Go Together Travel ชวนคุณออกเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันในประเทศสุดเอ็กซอติก29เมษายนถึง10พฤษภาคมไปสำรวจดินแดนแห่งผืนทรายจรดทะเลด้วยกันที่แอลจีเรียอีกหนึ่งประเทศเจ้าเสน่ห์บนทวีปแอฟริกาเหนือมิถุนาร่วมสำรวจ2ประเทศเอ็กซอติกในเอเชียกลางอย่างเติร์กมินิสถานและทาจิกกิสถานด้วยกันสิงหาคมไปดูสัตว์นับล้านตัวในฤดูกาลสัตว์อพยพที่เคนยาและแทนซาเนียตื่นตาตื่นใจไปกับสัตว์นานาชนิดรวมถึงตามล่าหาบิ๊กไฟท์ด้วยกันตุลาคมไปชมใบไม้เปลี่ยนสีที่แคนาดาด้วยกันปิดท้ายเดือนพฤศจิกายนบินไกลไปเม็กซิโกและคิวบา2ประเทศสุดเอกซอติกในแถบทะเลแคริบเบียนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0843166132หรือแอดไลน์ Go Together Travel สวัสดีครับอาสวัสดีครับอะไรทำให้คุณอาดูมีความสุขขนาดนี้ครับเอ๊ะใครก็บอกกันอะอันนี้ใส่ใจตัวเองทานอาหารหลากหลายครบ5หมู่ออกกำลังกายและกินไบโอซินจ้าโหคืออะไรครับอารู้จักผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไบโอซินใช่ล่ะคุ้นๆครับอาไบโอซินนั้นประกอบไปด้วยจุลินทรีย์หลายชนิดของดีๆแบบนี้อิมพอร์ตมาจากไหนครับอาอิมพงอิมพอร์ตอะไรกันครับของคนไทยทำเองนี่แหละครับของอันนิงครับโอ้ขอบคุณมากครับไบโอซิน1แคปซูลทานได้ทุกเพศครับอย่างเนี้ยผมต้องเริ่มแล้วครับอาเริ่มเลยครับฟังอันนี้เราก็อยากจะมีสุขภาพดีตามค่ะก็เลยนี้เลยลองกินไบโอซินมาสักพักแล้วค่ะแล้วก็รู้เลยว่าเออลำไส้มันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆคนที่มีปัญหาพวกท้องผูกท้องอืดเป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยเนาะภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีตัวนี้นี่ช่วยได้มากเลยเพราะว่ามันมีการทำงานของพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติก15สายพันธุ์ wow. ซึ่งมันเหมือนนักรบที่แข็งแกร่งมากมันจะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็ท้องไส้นี่ก็จะดีขึ้นเป็นลำดับเนาะหลังจากนั้นสุขภาพเราจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วพอสุขภาพดีนะทุกอย่างในชีวิตมันดีหมดปกติไบโอซินราคากล่องละ 1,590 บาทพิเศษเพียงบอกโค้ดการคลับจะได้รับส่วนลดเหลือกระปุกละ999บาทโทรไปที่022752232หรือ LINE @biosin ทิพยประกันภัย GoPro by Aqua Pro Thailand Oasis Spa Thailand การบินไทยรักคุณเท่าฟ้าเดี๋ยววันนี้ไปเที่ยวน้ำตกกันค่ะเพราะว่าจากที่มุนดุกเคบินบายดีซาเฮเนี่ยแถวนี้เนี่ยมุนดุกน้ำตกเยอะมาก What's the name of the waterfall? Banyumala waterfall. So we're gonna go to Banyumala waterfall today. Okay, let's go. ไป A few moments later. เราก็มาจากมุนดุกเคบินเนาะมานั่งรถมาประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้มาถึงตรงนี้เดี๋ยวเดินเข้าไปอีกประมาณ 15-20 นาทีก็จะถึงน้ำตกเดี๋ยวลองไปดูกันเพราะว่าเขาบอกที่นี่ก็ใหญ่เอาเรื่องอยู่เดินมาถึงตรงจุดทางลงน้ำตกแล้วนะตรงนี้จะได้ยินเสียงน้ำตกแล้วนี่ๆอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลตรงนี้เดดี้บอกว่าที่นี่เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในภูมิภาคนี้ในแถบนี้เนาะเดี๋ยวลองดูซิว่าจะสู้ที่อุบุตได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เขาบอกเพราะมุนดุกมันอยู่ทางเหนืออยู่แล้วไงมันก็จะมีแบบพวกน้ำตกอะไรเยอะแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวเราเดินลงสเต็ปแต่เขาทำทางไว้ดีมากนะสำหรับคนที่จะเดินมาใช้สนีกเกอร์ธรรมดาเดินสบายๆเลยค่ะไม่ได้แบบโหดที่อื่นยังโหดกว่านี้ด้วยซ้ำเนอะแต่อันนี้เป็นแบบทางเดินง่ายมากชื่อน้ำตกนะคะบันยูมาลาเป็น Twin Waterfall เห็นไหมคะก็เรียกเป็นน้ำตกเหมือนน้ำตกคู่กันเดินเข้ามาจริงทางเดินสบายมากแล้วทางเดินก็สวยด้วยแล้วก็ที่นี่มันจะไม่ค่อยแบบโอ้โหทัวริสติกจ๋าแบบที่อุบุตอะไรเงี้ยเนาะก็น้ำตกสวยเลยเดี๋ยวใส่ชุดว่ายน้ำแล้วลงไปเลยดีกว่าตัวธรรมะทำไมกันนิดนึงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมนี้จะไปเดินป่ากันเนาะเป็นไฮกิ้งก่อนค่ะเส
เส้นทางเนี่ยก็จะประมาณชั่วโมงครึ่งเขาบอกว่าเดินเนี่ยมันก็จะเขาเรียกอะไรไม่ยากเท่าไหร่ชั่วโมงครึ่งนี่อาจจะเดินไปเรื่อยๆแต่ว่าอันนี้เป็นต้นทางจุดที่ออกสตาร์ทเนาะก็ข้างหลังเราเป็นทุ่งดอกไม้สวยมากไฮเดนเยียค่ะคือที่นี่เนี่ยเขาปลูกไว้ขายปลูกไว้ขายทำไมต้องขายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนบาหลีเนาะตื่นมาก็ต้องแบบว่าทำกระทงเครื่องหมู่บูชาสำหรับไหว้เทพอะไรอย่างเงี้ยนะ offering ก็ดังนั้นดอกไม้จึงถูกปลูกไว้เยอะมากเพื่อที่เอาไปขายที่ตลาดมุมนี้จะเป็นเวิร์งของไฮเดนเยียทั้งเวิร์งเลยสวยเนาะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะจ๊ะทุกคนยังไม่ได้ของจิเมื่อกี้คิดว่าเริ่มต้นเดินเปล่าเลยอ่ะเดี๋ยวเล่ากันถึงเรื่องอันนี้เป็นทัมบลิงัน forest ซึ่งเป็นเหมือนผืนป่าที่มีทั้งส่วนที่ต้องห้ามกับโอเพ่นให้นักท่องเที่ยวและคนเข้ามาเรียนรู้ให้เด็กแบบเข้ามาเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติได้คือทำบริงานเนี่ยชื่อความหมายดั้งเดิมคือเหมือนกับ medicine บวกกับ remind ตรงเนี้ยในอดีตอ่ะเขาก็จะเป็นเหมือนกับเป็นผืนป่าที่มีเป็นวัดที่เป็น Royal Family เนี่ยเขาจะมีมาตั้งวัดแล้วก็เป็นแบบเหมือนที่พักสำหรับเยียวยารักษา meditation อะไรอย่างเงี้ยก็คือจะใช้บริเวณผืนป่าตรงนี้เพราะมันสงบจริงๆอ่ะชื่อมาจากทำบริงานเล็กชื่อของป่าชื่อของหมู่บ้านที่เราเริ่มต้นออกเดินคือทำบริงานตรงนี้ลิงก์มาจากทำบริงานเล็กหมดเลยเพราะว่าทำบริงานเล็กเนี่ยเป็นเหมือนทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านที่อยู่รอบๆนี้เวลาจะมีการจัดเซเรโมนี่มีการจัดอะไรก็จะไปที่โฮลี่เล็กเอาน้ำจากทำบริงานเนี่ยมาใช้ในการประกอบพิธีต่างๆในตามเนี่ยใน 3-4 หมู่บ้านที่อยู่รอบๆทำบริงานเล็กตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีนักท่องเที่ยวที่ชอบผจญภัยชอบแอดเวนเจอร์ทั้งนั้นแหละที่มาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวลองไปลุยกันค่ะอันนี้ป่าทำบริงานซึ่งเมื่อกี้เดดดี้เขาบอกว่าอย่าไปจับตามพวกใบไม้อะไรสุ่ม 4 สุ่ม 5นะเพราะว่าบางอันเนี่ยมันเป็นพิษอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะคันหรืออาจจะเป็นอะไรมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นเดินอย่างเดียวถ้าเกิดเขาบอกอะไรให้หยุดดูแล้วก็ค่อยดูกันแล้วกันแต่ว่าพูดเลยปากคือแบบสมบูรณ์มากต้นมันต้องไม้แบบใหญ่ป่ะคือมันเหมือนเป็นป่าที่มีไว้ให้เรียนรู้เรื่องราวไม่ใช่แค่ธรรมชาตินะชีวิตวิถีชีวิตผู้คนด้วยอย่างเงี้ยใบเตยเนี้ยคนที่เนี่ยไม่ได้มีแค่ไว้เอาไปต้มกินเกินโอเคเป็นยาใช่แต่เขาก็ในอดีตเอามาทอเป็นพวกเสือเป็นพวกข้าวของเครื่องใช้กระบุงในบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ทำมาจากอันนี้เพราะว่ามันท้ายที่สุดมันแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเช่นกำลังเพลิดเพลินอยู่เดินสวยๆอยู่จะเผลอไปจับอันนี้ชนะเมื่อกี้เขาบอกว่าอย่างต้นเนี้ยดูธรรมดามากเลยนะแต่ถ้าจับเข้าไปปุ๊บเนี่ยคันเขยอมากคันไม่เท่าไหร่มันจะเบิร์นมันจะแบบเหมือนไหม้ไปเลยเลยเนี่ยเห็นหน้าตาธรรมดานะบางทีแบบเออเดินสวยๆไปดูนะจ๊ะนี่เราจะเดินผ่านดงสีแดงนี้ไม่ได้เลยนะจ๊ะอันนี้คือ white ginger เนาะขิงที่เรากินไม่ได้ทั่วไปนะอันนี้แต่ว่าคนที่นี่ใช้เป็นยาใช้เป็นยายังไงก็คือนอกจากยอดอ่อนที่เขาสามารถกินได้แล้วเนี่ยไอ้ตรงสีแดงข้างในเนี่ยเวลาบีบออกมาเป็นลิควิดข้างในมันจะเป็นลิควิดเป็นเหมือนยางๆเยิ้มๆหน่อยบางทีเขาบีบให้ดูเนาะซึ่งเอามาหยอดตาถ้าตาเตอแบบมีปัญหาอะไรเงี้ยเนาะอันนี้คือคนโบราณที่นี่ใช้นะซึ่งเขาก็บอกว่าท้ายที่สุดไอ้สวนเนี้ยที่เราเดินมาเนี่ยมันเป็นเหมือนสวนที่สวนสมุนไพรที่ใช้เป็นยาของคนที่นี่ซึ่งสืบทอดมารุ่นต่อรุ่นซึ่งเขาบอกว่าดูง่ายๆเลยเวลาสังเกตว่าอันไหนมีพิษอันไหนเป็นยาหรืออันไหนไม่มีพิษอะไรเงี้ยมันสังเกตง่ายว่าถ้าต้นไม้อันไหนหรือดอกไม้อันไหนที่มีพวกผีเสื้อมีแมลงไปตอมไปกินไม่มีพิษแต่ถ้าเป็นใบไม้ดอกต้นไม้ที่แบบไม่มีอะไรไปตอมเลยมลงแมลงไม่มีเอี่ยวเลยอะไรเงี้ยอันนั้นมีพิษแน่นอนอย่าไปยุ่งอันนี้เป็นวิธีสังเกตง่ายๆของป่าผืนนี้ที่แบบดีเนาะเราเห็นเหลืองๆเงินคิดว่าเป็นวัดแต่จริงไม่ใช่วัดจริงๆเข้าใจผิดคิดว่ามีวัดเดียวจริงๆเมื่อกี้เดดดี้บอกว่ามี18วัดจ้าที่อยู่ในซ่อนตัวอยู่ในป่าแห่งแปลงกายแล้วนะคะเมื่อกี้ไฮกิ้งมาอยู่ดีๆเสร็จแล้วเราก็ใกล้จะถึงวัดทำปริงันใกล้จะถึงวัดแล้วตรงนี้เป็นโฮลี่เลก
วัดนี้จะเป็นวัดเหมือนแบบเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของคนบาหลีเนาะก็เลยเดดดี้ก็เลยเอาชุดนางเตรียมชุดขโมยชุดแม่มาแน่ๆ แล้วก็ให้ใส่เพื่อที่ก่อนจะเข้าวัดเราจะได้แบบเพราะว่าเขาบอกว่ามันแบบมีทำพิธีด้วยอะไรอย่างนี้ไงก็เลยบอกว่าให้เราใส่ชุดนี้ดีกว่าแล้วก็มาถึงวัดแล้วนะคะตอนนี้นอกจากเราก่อนเข้าวัดเราก็เปลี่ยนชุดเป็นชุดแบบสาวบาหลีแล้วเพราะว่าเขาเป็นกฎเข้มมากที่นี่นะว่าถ้าเข้ามาเพราะเหมือนตรงนี้เป็นโฮลี่เลคอะไรอย่างเงี้ยก็ให้แบบเปลี่ยนชุดให้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าใครมากับดิซ่าเฮมุนดุกเนี่ยเนาะแล้วอยากจะไฮกิ้งด้วยแล้วก็มาที่วัดแบบนี้เนี่ยเขาก็สามารถจัดเป็นเซตแบบออฟเฟอริ่งแบบนี้ให้กับแขกได้จะเห็นว่าในตะกร้าเนี่ยนะคะก็จะมีหลายอย่างเลยมีขนมดอกไม้นี่มีแน่ๆ นะเวลาออฟเฟอริ่งมีใส่เงินไปด้วยจังมากค่ะไม่ได้มาแค่แบบว่าใส่ชุดแล้วแบบมาดูเขาประกอบพิธีวันนี้เป็น blessing ceremony ที่ทำให้เราเห็นดีเทลเลยนะว่าแบบความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เนี่ยเคยเป็นเหมือน royal temple มาก่อนเนี่ยเขาก็จะเหมือนแบบทำพิธีอะไรที่แบบจริงจังมากแล้วก็ประกอบกับที่นี่เป็น holy lake ด้วยไงก็เอาน้ำมาชำระล้างดื่มอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเลยทั้งอาหารเครื่องหมูบูชาดอกมงดอกไม้อาหารการกินซึ่งพอเราประกอบพิธีเสร็จปุ๊บเนาะอันที่ของที่เขาถวายเทพเนี่ยก็เอามาแล้วก็มาให้เราทุกคนแบบมันเป็นความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยก็กินของที่เป็นมงคลใช่ก็เลือกกินเอากล้วยส้มหรือว่าผลไม้หรือว่าขนมเค้กอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็สามารถมีประสบการณ์แบบนี้ได้เนาะถ้าเกิดมาพักที่ดิซาเฮมุนดุกก็ลองบอกเขาดูค่ะหลังจากเราประกอบพิธีกันบนวัดกันแล้วนะคะเราก็นั่งเรืออันนี้เป็นเรือที่เขาแบบเรียกอะไรนะโลคอลแคนูเป็นเหมือนแบบโลคอลแคนูข้ามทะเลสาบทำรายงานซึ่งเนี่ยเขาบอกอันนี้เป็นโฮลี่เลคนะน้ำในนี้อย่างที่เล่าไปตอนต้นว่าเขาใช้น้ำอันนี้สำหรับ 3-4 หมู่บ้านที่เวลาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอะไรเงี้ยก็น้ำแบบนั้นเป็นโรงแรมที่คือเหนือความคาดหมายมากเลยเนอะอันดับแรกเลยเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะมาทางตอนเหนือของบาหลีคือไม่ได้อยู่ในแพลนมาก่อนเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจับพัดจับผูมากแล้วไปเจอคุณสกอตเนอะที่ดีซาเฮแล้วเขาก็เลยบอกว่าอ้าวนี่เขามี property อยู่ตรงนี้เนี่ยมุนดุกแคบิน by ดีซาเฮซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะก็คือที่มุนดุกเนี่ยก็เลยบอกมาแล้วก็แบบชอบเลยมันเป็นบาหลีที่ไม่เหมือนบาหลีนึกออกไหมบาหลีฟิลเราจะแบบไปวัดไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมนี่คือภูเขารอบด้านเลยคือแบบฟิลเหมือนอยู่เชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะมูดแบบภูเขาฝนตกมีหมอกแต่โดย property เองต้องบอกเลยค่ะว่าที่มุนดุกเคบินเนี่ยคือแบบ luxury มากแล้วก็ private มากๆเนาะก็อย่างที่เห็นในวิลล่าของเขานี่คือแบบโอ้โหเปิดประตูเข้าไปนี่แบบไม่อยากออกไปไหนอะเอางี้คือทุกอย่างดีงามการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆคือแบบมาแล้วอยากอยู่ในนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่มาที่นี่ค่ะเราอยากให้ทุกคนแบบไปแช่น้ำชมวิวอ่ะภูเขาอะไรอย่างเงี้ยเลิศไปอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามาแล้วก็อยากให้ลองชิมอาหารที่นี่ด้วย3มื้อนี่อยู่ที่อุเลคันได้หมดเลยไม่ว่าจะเช้ากลางวันเย็นคือแล้วเขามีทั้งโซนที่เป็นร้านอาหารเนาะที่แบบเปิดโล่งเลยแล้วก็ส่วนของบาร์ซึ่งก็จะเป็น The Clove Bar by อุเลคันตรงนั้นก็จะมีเมนูที่แบบว่าตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยเพราะอุเลคันก็จะเป็นเมนูอาหารอินโดที่แบบรสชาติดั้งเดิมก็สั่งสลับได้เลยอยู่หลายวันก็สลับไปจ้ะแต่ก็อร่อยแล้วก็บรรยากาศดีด้วยเนาะแต่ถ้ามาแล้วขอให้ทุกคนไปกับไกด์เดดดี้เนี่ยเดดดี้เนี่ยน้องเดดดี้เนี่ยสนุกมากเพราะว่าน้องมีความรู้เยอะเวลาเดินเข้าไปในป่าเนี่ยไปไฮกิ้งแล้วแบบนางอธิบายได้ทุกอย่างเลยสนุกมากถ้ามาแล้วรีเควสต์นางแล้วแบบเป็นการไฮกิ้งในป่าที่แบบสนุกแล้วเราก็จะไปที่วัดอยู่ริมทะเลสาบนะเป็นโฮลี่เลคซึ่งอันนั้นก็ดีมูดอันนั้นก็ดีคือถ้าใครมาบาหลีแล้วอยากมีประสบการณ์แบบเนี้ยก็มาพักที่นี่แล้วก็ออกแบบทัวร์แบบนี้รวมถึงไปน้ำตกด้วยค่ะวันนี้ไปน้ำตกมาคือแบบเลิศมาก
รอบๆมุนดุเคบินเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวอีกเยอะเลยคือถ้ามาแล้วอยากให้ทุกคนลองเอนจอยกับกิจกรรมเหล่านี้ดูเนาะอย่าลืมนะคะบอกเราด้วยว่าที่ไหนน่าพักน่าเที่ยวเดี๋ยวเอาเวเคชั่นไปสำรวจให้ค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ